สวัสดีวันหยุดนะครับตะเลิกครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเกาะใกล้ๆกรุงเทพนะครับผมนั่นก็คือเกาะเกล็ดจังหวัดนนทบุรีนั่นเองครับซึ่งเหมาะสำหรับคนที่อยากเที่ยวแบบ one day trip วันเดียวจบแต่ได้ฟีลเหมือนไปเที่ยวต่างจังหวัดครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาพูดถึงประวัติของเกาะเกล็ดกันดีกว่านะครับผมเกาะเกล็ดเกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเมื่อ300ปีที่ผ่านมาเพื่อลดระยะทางในการเดินเรือแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจในสมัยนั้นนะครับผมสาเหตุที่ชื่อว่าเกาะเกล็ดก็เพราะว่าพื้นที่บริเวณโซนนี้นะครับตั้งอยู่แถวอำเภอปากเกร็ดครับผมและมีแม่น้ำล้อมรอบลักษณะคล้ายๆเกาะครับเขาเลยเรียกว่าเกาะเกล็ดครับผมคนที่อาศัยอยู่เกาะเกล็ดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมอญครับผมทําให้วัฒนธรรมประเพณีและสถาปัตยกรรมของที่นี่ก็จะเป็นแบบมอญนะครับผมเช่นเจดีย์เอียงเป็นต้นครับการเดินทางมาที่เกาะเกล็ดนั้นก็ไม่ยากเลยนะครับแค่ขับรถมาจอดที่วัดท่าเรือสนามเหนือนะครับค่าจอดรถที่วัดนี้ก็ราคา30บาทจอดได้ยาวๆทั้งวันครับเมื่อจอดรถเสร็จแล้วนะครับเราเดินไปหลังวัดเราก็จะเจอกับท่าเรือที่จะข้ามไปฝั่งเกาะเกล็ดนะครับแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากมาที่ท่าเรือของวัดปรมัยยิกาวาสก็ถึงแล้วนะครับผมซึ่งท่าเรือของที่นี่ราคาเพียงคนละ2บาทเท่านั้นครับผมเรามา3คนก็6บาทเท่านั้นครับถูกมากๆเลยทีเดียวกิจกรรมที่สามารถทำภายในเกาะเกล็ดนะครับก็มีมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระให้อาหารปลาที่วัดหรือจะเช่าจักรยานปั่นรอบเกาะก็มีเหมือนกันนะครับค่าเช่าก็ประมาณ40บาทต่อ1ชั่วโมงครับการปั่นรอบเกาะนั้นนะครับก็ระยะทางประมาณ5กิโลครับไม่ไกลมากครับทุกคนพอจะปั่นได้หรือว่าจะเช่าเรือนั่งรอบเกาะเขาก็มีเหมือนกันนะครับผมนอกจากนั้นนะครับเรายังจะสามารถเดินเที่ยวชมถนนคนเดินหรือถ้าเดินมาเหนื่อยๆเราจะนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศสวยๆริมน้ำกันก็ได้เหมือนกันครับเราด้วยความที่ที่นี่นะครับเป็นชุมชนคนมอญกิจกรรมที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็คือการทำเวิร์กช็อปปั้นดินเผาเราจะได้เรียนรู้วิธีชุมชนคนมอญนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมสถานที่เที่ยวภายในเกาะเกล็ดกันนะครับผมฝั่งมาถึงเกาะเกล็ดแล้วนะครับเราเดินเลี้ยวขวาไปนิดนึงเราก็จะพบกับเจดีย์ที่มีทรงเป็นเอกลักษณ์เพราะถูกน้ำกัดเซาะจนทำให้มันเอียงครับหลังจากเราไหว้พระอิ่มบุญกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเดินถนนคนเดินของที่นี่ชมภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีของที่นี่กันนะครับเมื่อถึงได้ไม่นานคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้ออาหารกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกินอะไรชอบไหมอร่อยปะอร่อยลองดูเลยไม่ลองไม่รู้เท่าไหร่40ถือว่าไม่แพงและไม่ถูกมากจนเกินไปในตลาดก็มีของขายหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้สินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านโอท็อปหรือว่าอาหารข้าวอาหารหวานมีหลายอย่างเลยครับฟิลมันจะคล้ายๆเหมือนมาเดินที่ตลาดน้ำอัมพวาครับเพียงแต่ที่นี่อยู่ใกล้กว่าเท่านั้นเองแล้วตลาดนี้ก็จะอยู่เรียบแม่น้ำตลอดทางของการเดินเลยนะครับหลังจากเราเดินตลาดชมภูมิปัญญาชาวบ้านกันมานะครับเดี๋ยวเราไปทานอาหารพื้นเมืองของชาวมอญนะครับนั่นก็คือข้าวแช่นั่นเองครับผมร้านนี้ชื่อว่าข้าวแช่คุณแดงนะครับอยู่ริมแม่น้ำเลยครับบรรยากาศดีมากครับวิธีกินข้าวแช่ให้อร่อยนะครับเราจะต้องตักข้าวแช่ขึ้นมาก่อนนะครับกินเข้าไปคำหนึ่งแล้วค่อยเหยียบเครื่องเคียงนะครับเช่นหมูฝอยอะไรเงี้ยที่มีรสชาติหวานเนี่ยบัดเข้าไปด้วยความที่ข้าวแช่มันมีความหอมของมะลิเราตัดกับพวกไชโป๊หรือว่าพวกหมูฝอยมันก็จะทำให้รสชาติมันตัดกันพอดีเรามันก็จะคือความอร่อยอย่างนึงครับผมเดิน
ชมภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวมอญเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทานอาหารเย็นกันที่โรงสีเก่านะครับที่เขาพัฒนามาเป็นร้านอาหารคาเฟ่และโฮมสเตย์นะครับผมซึ่งร้านอาหารนี้นะครับมีชื่อว่าโรงสีสตูดิโอนั่นเองครับผมเราจะนั่งทานอาหารดื่มด่ำกับบรรยากาศแม่น้ำและชมพระอาทิตย์ตกดินกันยามเย็นนะครับผมเราไปชมฟุตเทจสวยๆกันระหว่างการทานข้าวเย็นของเรานะครับผมจอดรถตั้งแต่แรกเลยนะครับผมก็ถ้าใครมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวเกาะเกร็ดกันดูได้นะครับใครที่มีเวลาน้อยก็สามารถเที่ยวรอบเกาะได้ภายในวันเดียวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้รู้ว่าผมลงคลิปใหม่เมื่อไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ